พวกเรามาอยู่ที่นี่กันเดี๋ยวนั่นสิอยู่ดีแล้วก็ว้าวมาอยู่ที่นี่เฉยเดี๋ยวผมผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับคชาในวันนี้เราอยู่กันใน Roblox และในวันนี้ผมก็ได้ทำการเติม Robux เป็นจำนวนมากทำให้ผมสามารถได้มาเป็นผู้คุมเกม Robux และในวันนี้ผมก็จะตามหาเทพที่สุดในเกม Robux นั่นเองฮ่าฮ่าสวัสดีครับพี่คชาครับและเรามีต้นไม้ให้ท่านชมด้วยกัน1ต้นแล้วก็จะชมได้แข่งกันปีนว่าใครมาปีนขึ้นไปบนสุดแล้วก็สามารถพาเข้ารอบต่อไปได้โอ้ต้นไม้แค่นี้เองแค่นี้ก็บ้าแล้วไอ้นั่นมันต้นตัวยางและไม่ต้องกลัวเพราะเรามีหน่วยกู้ภัยคอยรับคุณอยู่พร้อมแล้วเริ่มได้ฉันต้องชนะฉันต้องอย่าเหยียบฉันจะปีนขึ้นไปถึงที่สุดโอเคก็ช้ำเล็กเกินไปทำให้ฉันไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เพราะฉันต้องชนะให้ได้จนนำปีนขึ้นไปสูงที่ฉันยังไงฉันต้องงัดท่าไม้ตามไปใช้แล้วน้ำยาสลับล่างฮะฉันไม่อยู่ดีๆได้ไงเนี่ยแหละพวกเรารีบต่อตัวกันขึ้นไปแล้วเพื่อไปหาบนยอดสุดต้นไม้สีเหลืองนั่นน่ะรีบไปเร็วเย้พวกเราใกล้จะถึงแล้วอาจจะต้นไม้ล้มงั้นเหรอโอ้ไม่แค่นี้เดียวเองนี่พวกเราอยู่กันพอได้ไงเนี่ยและการแข่งขันต่อไปก็คือการแข่งขันแข่งรถกันนั่นเองเย้ชอบแข่งรถและเรามีรถให้กันทั้งหมด5คันเพราะฉะนั้นจับคู่ให้เรียบร้อยจับคู่กันเสร็จแล้วครับพี่คัชชาครับว้าวผมแล้วเริ่มได้และอย่าลืมนะเรามีทั้งหมด3คันด้วยกันที่จะได้รอดเลข2ให้ต้องตกรอบไปจะเหมือนรถเราจะเสียจะทำยังไงดีเฮ้ยรถทางซ้ายอ่ะเหมือนลอยเวทก็มาดิครับเหมือนลอยเวทรถทางซ้ายอ่ะว่าไงนะเล็งและยิงโอ้ไม่นะขอโทษครับต้องรีบจัดการแล้วจะได้ชนะเล็งและยิงพุ่งเข้าไปเลยเพื่อนไม่ยอมไปชนหรอกมาเนาะเพื่อนเจ็บแน่โอ้เจ็บเลยและเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับท่านผู้ชมและเราก็ได้ผู้ชนะนะครับท่านผู้ชมและการแข่งต่อไปก็คือการแข่งขันปลากัวกันนั่นเองเย้ฉันชอบปลากัวเย้โอ้โหขนาดนี้บอกเลยว่าอีซี่และเราต้องการทั้งหมด15คนเท่านั้นเพื่อผ่านเข้ารอบถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ฉันต้องเหยียบดีๆให้ไม่โดนโอ้ไม่นะฉันจะโดนโอ้ไม่นะฉันกำลังจะโตฉันจะใช้สเต็ปหมาชิบะในการเอาชนะเองเอ้าเฮ้ยยาบอกแล้วสเต็ปหมาชิบะฉันจะใช้ได้และตอนนี้แค่คนเดียวเราก็ครบ15คนแล้วไม่รู้ดีกว่าว่าใครจะพูดชนะยาฉันต้องชนะฉันต้องเข้ารอบยาเย้ฉันชนะแล้วโอ้ไม่นะและการแข่งขันต่อไปก็คือการแข่งขันยิงธนูนั่นเองซึ่งรอบนี้เราต้องการแค่10คนเท่านั้นและเรามีธนูให้ทั้งหมด15เล่มด้วยกันและผู้ที่แพ้จะต้องไปเจอกับสัมบีใครแพ้ฉันจะจับกินให้หมดเลยหึว่าฉันอ่ะนักยิงธนูระดับหนึ่งของโลกปิ้วไปได้เลยไม่ต้องห่วงเฮ้อดูลูกธนูของฉันสิจะต่อยฉันคนยิงปืนมาเยอะสินะแล้วธนูลูกนั้นไม่โดนเป้าใช่ไหมช่วยด้วยและตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะกับผู้แพ้แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่คนสุดท้ายมาดูดีกว่าว่าเขาชนะหรือแพ้เอาล่ะนะยิงไปเลยโอ้ดูมันไปสิเย้ฉันชนะแล้วเย้สุดยอดไปเลยและการขันสุดท้ายคือการขันโดดร่มนั่นเองซึ่งจะต้องโดดลงจุดสีเทาแล้วก็เดินตามเส้นแคบๆไปตรงจุดสีทองด้วยกันและเราต้องการเพียงแค่5คนเท่านั้นคนขับครับช่วยคือผมไม่อยากโดดได้ไหมช่วยพาส่งต่ำๆหน่อยอะไรนะโอ้ได้สิมันไม่ใช่แบบนี้นี่ไม่ต้องห่วงฉันอะเป็นนักโดดร่มไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนพาฉันไปด้วยดีเพื่อนออกไปเอ้ยอย่าช่วยฉันด้วยไม่อย่าดึงฉันตกลงไปดิฉันตกลงมาได้เลยเห็นไหมโอ้ยเพื่อนเพื่อนช่วยสอนฉันโดดร่มด้วยฉันโดดไม่เป็นเพียงแค่เดินตามทางนี้ไปฉันก็จะชนะแล้วถ้าฉันปล่อยพวกนั้นชนะไปนี่ฉันก็คงแพ้แน่ฉันคิดออกแล้วฉันต้องทำไงน้ำยาสลับล่างก็จะดื่มไปว่าไม่ใช้ได้แค่1เกมต่อ1ครั้งนี่นะไม่นะไม่น่าเลยเย้พวกเราชนะเราเย้5คนพอดีเลยเย้ผม FC พี่นะครับพี่คัชชาเอาให้บอกให้ดูพวกนี้มาดูผมทำไมในสุดการขายก็จบทันทีแล้วเราก็ได้ผู้ชนะทั้งหมด5คนแล้วสวัสดีค่ะพี่คาชาครับเจอมันมาอีกแล้วช่วยด้วยแล้วคุณชอบการขันไหนมากที่สุดของพี่คาชาอย่าลืมเม้นด้วยนะครับ